เปิดตัว NIO ET5 Touring เก๋ง EV Station Wagon ราคาเริ่มต้น 1.4 ล้านแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีน NIO ครับได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า EV ใหม่ ET5 Touring ในประเทศจีนเป็นเก๋ง Station Wagon คันแรกของทาง NIO มาพร้อมกับเทคโนโลยีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่เตรียมส่งมอบในประเทศจีนก่อนและจะเปิดตัวในยุโรปเร็วๆนี้เรามาชมรายละเอียดกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างดีไซน์ภายนอกของ NIO ET5 Touring ก็จะคล้ายๆกับรุ่น ET5 Sedan นะครับหน้ารถโดดเด่นด้วยไฟ LED ที่เป็นเส้นบางๆส่วนไฟสูงจะอยู่ในส่วนของกันชนด้านล่างมีเซ็นเซอร์ไรด้าติดตั้งบนหลังคาด้านหน้าเพื่อทำงานร่วมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่การเปลี่ยนแปลงจากรุ่น ET5 ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือรูปทรงด้านหลังของตัวรถตั้งแต่เสา B โค้งลงมาจนถึงเสา D จะเป็นทรงรถแบบ Station Wagon ส่วนด้านหลังรถเป็นไฟท้ายแบบเส้นยาวเส้นเดียวมีที่ปัดน้ำฝนขนาดเล็กที่กระจกหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังคาทรงสปอร์ตมีซุ้มล้อที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับดีไซน์ภายในของ NIO ET5 Touring ภายในห้องโดยสารของเขาก็จะมีดีไซน์ที่คล้ายกับรุ่น ET5 เหมือนกันนะครับใช้พวงมาลัยของ NIO รุ่นล่าสุดมีแผงหน้าปัด LCD ขนาด 10.2 นิ้วหน้าจอตรงกลางเป็นแบบแนวตั้งขนาด 12.8 นิ้วเหนือหน้าจอขึ้นไปบนคอนโซลหน้ารถยังมี NIMI ผู้ช่วยสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะอยู่ส่วนดีไซน์ในห้องโดยสารด้านหลังนั้นค่อนข้างแตกต่างจากรุ่น ET5 ครับเพราะว่าส่วนของผู้โดยสารแถวที่2เขามีความสูงมากกว่าก็เลยทำให้พื้นที่ Headroom ด้านบนนั้นมากขึ้นนะครับเบาะแถวที่2สามารถปรับได้แบบ40 20 40ก็เลยทำให้พื้นที่ด้านหลังนั้นค่อนข้างที่จะกว้างมิติตัวรถครับกว้างยาวสูงมีขนาดอยู่ที่ 4,790x1,960 และ 1,499 มม.ตามลำดับระยะฐานล้อ 2,888 มม.เมื่อเราเทียบกับ Audi RS4 L1 แล้วนะครับมิติตัวรถของ ET5 Touring เขาจะมีลักษณะที่ยาวกว่า 8 มม.กว้างกว่า 34 มม.และสูงกว่า 50 มม.ครับมากันที่ขุมพลังของเขากันบ้างนะครับ NIO ET5 Touring เป็นรถเก๋ง Station Wagon ที่มีพื้นฐานมาจากรถเก๋งซีดานอย่างที่บอกไปนะครับนั่นก็คือรุ่น NIO ET5 รุ่นเดิมซึ่งเขาใช้แพลตฟอร์ม NT 2.0 ครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวโดยใช้มอเตอร์หน้าให้กำลังอยู่ที่150กิโลวัตต์หรือว่า204แรงม้าและมอเตอร์หลังที่ให้กำลัง210กิโลวัตต์หรือ286แรงม้ารวมแล้วนะครับทำให้รถยนต์ EV คันนี้มีกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่360กิโลวัตต์หรือว่า490แรงม้านั่นเองและนอกจากนั้นนะครับเขายังมีแรงบิดที่สูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรเท่ากับ NIO ET5 ที่สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4วินาทีครับความน่าสนใจของ NIO ET5 Touring ครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ทั้งหมด3รุ่นเพราะว่าเขารองรับเทคโนโลยีในการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่นั่นเองนะครับได้แก่รุ่น Standard Range ครับเป็นแบตเตอรี่ Hybrid Ternary LFP มีขนาดอยู่ที่75กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ระยะทางที่550กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC รุ่นที่2ครับก็คือ Long Range นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ NMC ขนาด100กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ระยะ700กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และรุ่นสุดท้ายนะครับก็คือ Ultra Long Range ครับแบตเตอรี่เขาใช้แบบ Semi Solid State ขนาด150กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเปิดตัวในเดือนหน้านั่นเองมาดูกันที่เรื่องของเทคโนโลยีอัจฉริยะของ NIO ET5 Touring ตัวนี้นะครับเขามีระบบที่ช่วยขับขี่อัจฉริยะที่เขาเรียกว่า NAD นะครับเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่บนทางหลวงหรือว่าถนนในเมืองนะครับสามารถจอดรถได้ด้วยตัวเองหรือว่าไปยังสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อัตโนมัติโดยการทำงานเหล่านี้นะครับจะอาศัยคุณสมบัติของ Aquila ครับที่เป็นระบบการรับรู้ใช้เซ็นเซอร์มากถึง33ตัวซึ่งทำงานร่วมกับไรด้าเซ็นเซอร์กล้องความละเอียดสูง8ตัวกล้องรอบทิศทาง3ตัวกล้องตรวจสอบคนขับ1ตัวเรดาร์5ตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวระบบ GPS ระบบ IMU และ V2X ครับสำหรับราคาและการวางจำหน่ายของ NIO ET5 Touring นะครับเนื่องจากรถตัวนี้เขารองรับการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ดังนั้นลูกค้าที่ซื้อไปครับสามารถเลือกซื้อรถพร้อมแบตเตอรี่หรือจะเลือกซื้อเฉพาะรถที่ไม่มีแบตเตอรี่ก็ได้แต่จะต้องสมัครบริการแบตเตอรี่ภายหลังนะครับสำหรับราคารถที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่จะมีราคาดังนี้ครับในรุ่น Standard Range ครับที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด75กิโลวัตต์อาวราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน4แสนบาท
รุ่น Long Range พร้อมแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์อวราคาประมาณ 1.7 ล้านบาทและรุ่น Ultra Long Range ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ Semi Solid State ขนาด150กิโลวัตต์อวตอนนี้ยังไม่เปิดเผยราคานะครับอย่างที่บอกไปเขากำหนดเปิดตัวในเดือนหน้าส่วนลูกค้าที่ต้องการซื้อเฉพาะตัวรถของ NIO ET5 Touringที่จะต้องสมัครบริการของแบตเตอรี่เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ดังนี้ครับแบตเตอรี่ขนาด75กิโลวัตต์อวจะอยู่ที่ราคาประมาณ 4,800 บาทต่อเดือนแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์อวราคาจะอยู่ที่ประมาณ 8,100 บาทต่อเดือนและแบตเตอรี่ตัวสุดท้ายครับตอนนี้ยังไม่เปิดเผยราคานะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่ Semi Solid State ขนาด150กิโลวัตต์อวนั่นเองหลังจากที่ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า NIO ET5 Touring อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ NIO ก็ได้เริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าในประเทศจีนมาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาจะเปิดตัวและทำการตลาดในยุโรปรวมถึงประเทศอย่างเยอรมนีเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์สวีเดนและนอร์เวย์ซึ่งคาดว่าราคาในยุโรปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 65,000 US ดอลลาร์หรือ 70,000 ยูโรถ้าตีรวมๆแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านบาทไทยนั่นเองซึ่ง NIO ET5 Touring ตัวนี้นะครับจะมีกำหนดการเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่แล้วราคาจะเป็นยังไงก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามไปด้วยกันนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการ IT เทคโนโลยีและวงการ EV นะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่รับชมกันมาถึงณตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ